สำหรับผู้กำกับหลายๆคนนอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องดูแลความเป็นไปทุกอย่างของกองถ่ายแล้วหนึ่งในหน้าที่ที่ผู้กำกับหลายๆคนมักจะชอบทำกันอยู่เสมอก็คงจะหนีไม่พ้นการเข้าไปคาเมโอในภาพยนตร์ของตัวเองเพื่อแสดงบทบาทเล็กๆออกมาไม่ว่าจะเป็นการโผล่มาแบบตลกๆหรือจะจริงจังจนมีบทบาทต่อเนื้อเรื่องก็ตามนี่จึงถือว่าเป็นสีสันของวงการภาพยนตร์ที่ผู้กำกับหลายๆคนเฝ้าฝันที่จะรอทำมันเลยด้วยซ้ำนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูเรื่องราวของผู้กำกับที่เข้าไปคาเมโอในภาพยนตร์ของตัวเองว่าจะมีผู้กำกับคนไหนเข้าไปคาเมโอในภาพยนตร์ของตัวเองเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2แล้วโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับริชาร์ดเคอร์เทสมาเป็นนักดนตรีแบบเนียนๆใน Love Actually ปี2003Love Actually จะถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวรอมคอมชื่อดังที่หลายๆคนคงจะจดจำกับโมเมนต์ดีๆหลายๆอย่างในเรื่องได้อย่างแน่นอนเพราะนอกจากมันจะมีนักแสดงชื่อดังจำนวนมากมารับบทเล็กน้อยในเรื่องไปแล้วมันก็ยังเหมาะที่จะเป็นภาพยนตร์วันคริสต์มาสสำหรับใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้แต่หนึ่งในหลายๆสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็คือตัวผู้กำกับเจ้าพ่องานรอมคอมอย่างริชาร์ดเคอร์เทสก็จะได้ทำการเข้าไปปรากฏตัวคาเมโอในภาพยนตร์ด้วยผ่านบทของมือทรอมโบนในงานแต่งของตัวละครปีเตอร์ที่นำแสดงโดยชูวีเทลเอจิโอฟอลซึ่งฉากนั้นจะถูกจัดขึ้นในบทนั่นเองโดยริชาร์ดเคอร์เทสจะแสดงเป็นชายสวมสูทสีครีมยืนอยู่ในวงดนตรีแบบเนียนๆโดยหันหลังอยู่ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นรายละเอียดที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปและมันก็ช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าภาพยนตร์รอมคอมเรื่องนี้มีแต่ความพิเศษซ่อนอยู่เต็มไปหมดในแบบที่ยากจะหาได้ในผลงานเรื่องอื่นๆจริงๆเทอร์เรนซ์มาลิกกับการคาเมโอด้วยฝีมือการแสดงจาก Badlands ปี 1973ในภาพยนตร์เรื่อง Badlands ที่ถือว่าเป็นผลงานในยุคแรกของเทอร์เรนซ์มาลิกซึ่งจะเล่าเรื่องราวของคู่รักชายหนุ่มและหญิงสาวยิงคิดและฮอลลี่ที่ได้ตัดสินใจเดินทางข้ามรัฐไปทั่วหลังจากก่อคดีฆาตกรรมไปหลายครั้งมากๆนี่ก็จะถือว่าเป็นผลงานที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับงานแนวฆาตกรต่อเนื่องอีกหลายๆเรื่องในเวลาต่อมาเลยก็ว่าได้แถมความพิเศษในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือทางผู้กำกับอย่างเทอร์เรนซ์มาลิกก็จะได้มีโอกาสเข้าไปคาเมโอในเรื่องด้วยแม้ว่าบุคลิกของเขาจะดูเป็นคนเงียบๆและไม่น่าจะชอบลงไปแสดงในผลงานอะไรของตัวเองก็ตามโดยในภาพยนตร์เทอร์เรนซ์มาลิกก็จะไปปรากฏตัวเป็นชายสวมหมวกที่ไปขอบ้านคนรวยซึ่งตัวละครสองพระนางของเรื่องเข้าไปทำการปล้นมาแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเอกนั้นเป็นฆาตกรต่อเนื่องซึ่งในฉากนี้ตัวผู้กำกับก็สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้อย่างแนบเนียนราวกับว่าเขาเป็นนักแสดงจริงๆเลยก็ว่าได้จนหลายๆคนนั้นไม่ทันเอะใจเลยด้วยซ้ำนี่จึงถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้กำกับที่ทำการบ้านในการคาเมโอเป็นอย่างดีจนแทบจะไม่ทำให้ผู้ชมหลุดโฟกัสไปจากเรื่องเลย Start an epidemic. No, of course not. It's only he called last night and asked if I'd come. Oliver Stone กับการคาเมโอครั้งสำคัญจากนิกสันปี 1995ในภาพยนตร์เรื่องนิกสันที่จะมีการเล่าเรื่องราวชีวิตของอดีตประธานาธิบดีอเมริกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างริชาร์ดนิกสันออกมาสำหรับผู้กำกับอย่างโอลิเวอร์สโตนที่แม้ว่าจะเชี่ยวชาญในการสร้างงานในสงครามนี่ก็จะถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในชีวิตการทำงานของเขาเลยก็ว่าได้เพราะการที่มีโอกาสสร้างผลงานเกี่ยวกับประธานาธิบดีคนเก่าๆของประเทศจะถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวที่สำคัญและเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของตัวเขาเองออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดให้กับทางผู้ชมเห็นเลยก็ว่าได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจึงถือโอกาสเข้าไปคาเมโอเป็นผู้บรรยายสารคดีเกี่ยวกับประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเข้ามาร่วมงานไว้อะไรให้กับริชาร์ดนิกสันโดยตลอดทั้งงานทางโอลิเวอร์สโตนก็จะบรรยายภาพและข้อความต่างๆออกมาด้วยความเป็นกลางเกี่ยวกับการเมืองอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีการแอบแฝงความรู้สึกอะไรในน้ำเสียงของเขาเลยอีกทั้งเขาเองก็ยังถ่ายทอดข้อเท็จจริงด้วยความเห็นชอบจากพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายในอเมริกาออกมาได้อย่างดีอีกด้วยนี่จึงถือว่าเป็นการคาเมโอที่ยอดเยี่ยมมากๆครั้งหนึ่งของผู้กำกับคนนี้และจะเป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์ไปอีกยาวอย่างแน่นอน He stayed on the national scene serving two terms as vice president under Eisenhower against Khrushchev at the kitchen สตีเวนโซเดเบิร์กมาคาเมโอแบบเขินๆจากฟูฟอนทาวปี2002ในภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ดราม่าอย่างฟูฟอนทาวที่เป็นผลงานของผู้กำกับชื่อดังอย่างสตีเฟนโซเดเบิร์กในยุคแรกเริ่มนั้นภาพยนตร์ก็จะมีการเล่าเรื่องราวของชายหญิงกลุ่มหนึ่งในฮอลลีวูดที่ต้องใช้ชีวิตในวันหนึ่งไปเรื่อยๆก่อนที่งานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งนี่ก็จะเป็นงานแนวทดลองในยุคแรกๆที่มีการถ่ายติดตามตัวละครไปเรื่อยๆให้ดูสมจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยทางตัวผู้กำกับสตีเฟนโซเดเบิร์กก็อยากที่จะได้เพื่อนผู้กำกับคนอื่นๆในวงการมาคาเมโอในผลงานเรื่องนี้มากๆเนื่องจาก
ากมันเป็นงานที่มีการพูดถึงสถานที่ที่น่าจะเอื้อต่อการพบเจอคนในวงการมากที่สุดแล้วแต่ท้ายสุดแล้วเมื่อสตีเวนโซเดเบิร์กไม่สามารถที่จะดีลกับผู้กำกับชื่อดังคนอื่นๆมาคาเมโอได้เขาจึงถูกบีบโดยทีมงานให้ลงไปคาเมโอด้วยตัวเองในฉากหนึ่งของเรื่องมันซะเลยในตอนที่ตัวละครของแบรนด์วูดกำลังเดินอยู่บนถนนและแม้ว่าจะมีฉากการสนทนาปรากฏออกมาเล็กน้อยแต่ทางสตีเวนโซเดเบิร์กก็กลับรู้สึกเขินอายมากๆจนขอให้ทีมงานเอาเอฟเฟกต์สีดำมาถมหน้าเขาในภาพยนตร์ไปเลยเพราะไม่อยากโชว์หน้าออกมาซึ่งนี่ก็ได้กลายมาเป็นตำนานของเรื่องราวในเวลาต่อมาเลยก็ว่าได้เพราะหลังจากนั้นผู้กำกับคนนี้ก็แทบจะไม่เฉียดเข้าไปคาเมโอในผลงานของตัวเองเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆ No but remember you gotta leave yourself somewhere to go for the second letter at the airport alright whoa you knowเดวิดเลนช์มาคาเมโอแบบไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองจาก Twin Peaks Fire Walk With Me ปี1992แม้ว่าใน Twin Peaks ที่เป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนสุดลึกลับชื่อดังของผู้กำกับเดวิดเลนช์เขาจะปรากฏตัวมาคาเมโอในบทบาทของ FBI หูหนวกและมีสไตล์การทำงานแบบเพี้ยนๆอย่างกอร์ดอนโคลวิลล์แต่เมื่อซีรีส์เรื่องนี้ถูกเอาไปขยายเรื่องราวจนกลายเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวอย่าง Twin Peaks Fire Walk With Me ในปี1992เพื่อนำเสนอเรื่องราวสุดลึกลับก่อนที่ตัวละครอย่างลอร่าพลาเมอร์จะเสียชีวิตลงไปแถมยังมีการเล่าเรื่องราวการเสียชีวิตของเทอริซาแบงส์ที่เมืองข้างๆเพิ่มเข้าไปอีกผู้กำกับคนนี้กูยังคงไม่พลาดที่จะเข้ามาคาเมโอต่อในบทกอร์ดอนโคลเหมือนเดิมซึ่งนี่จะถือว่าเป็นมุกตลกที่ทางผู้ชมชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้เนื่องจากเดวิดลินช์แทบจะไม่เปลี่ยนสไตล์ของตัวเองก่อนที่จะเข้ามาแสดงเลยแม้แต่นิดแถมการเข้ามาแสดงของเขากูยังคาดเดาแทบจะไม่ได้ราวกับว่ามันคือตัวตนจริงๆของเขาที่เป็นคนแปลกๆอยู่แล้วเพียงแต่ถูกถ่ายทอดลงไปในภาพยนตร์เท่านั้นอีกด้วยซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ผู้กำกับคนนี้ลงไปแสดงเองและโชว์ศักยภาพการแสดงแบบแปลกๆออกมาได้อย่างน่าจดจำเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ He's gone What?โรมันโปลันสกีกับการคาเมโอที่สมจริงที่สุดตลอดกาลจากไชน่าทาวน์ปี1974มาว่าช่วงปลายยุค60ถึงต้นยุค70นั้นผู้กำกับอย่างโรมันโปลันสกีจะต้องพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อภรรยาสาวอย่างชารอนเทตและลูกในท้องของเธอถูกฆาตกรรมลงไปด้วยฝีมือของครอบครัวแมนสันอย่างโหดร้ายสุดๆแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ไฟในการสร้างผลงานดีๆของเขามอดลงไปแต่อย่างใดเพราะผู้กำกับคนนี้จะตัดสินใจเดินหน้าสร้างภาพยนตร์เรื่องไชน่าทาวน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักสืบซึ่งจะออกไปทำคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันใหญ่ในเมืองออกมาเพื่อหวังที่จะสะท้อนปัญหาสังคมหลายๆอย่างในอเมริกายุคนั้นที่มีแต่ความเน่าเฟะออกมาให้ได้โดยในภาพยนตร์มันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวละครพระเอกอย่างเจกิเทสที่นำแสดงโดยแจ็คนิโคลสันออกไปทำคดีในช่วงเวลากลางคืนก่อนจะพลาดท่าถูกกลุ่มลูกน้องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาทำร้ายและข่มขู่ซึ่งในฉากนี้แหละที่ตัวโรมันโปลันสกีจะโผล่มาคาเมโอเป็นลูกน้องของผู้มีอิทธิพลก่อนจะใช้มีดด้ามเล็กเฉือนจมูกของตัวเอกจนได้รับบาดเจ็บซึ่งตัวละครของผู้กำกับคนนี้จะถูกระบุเอาไว้ว่าชื่อแมนวิทไนฟ์แถมความยอดเยี่ยมก็คือตัวผู้กำกับนั้นดันเล่นได้สมจริงและแนบเนียนมากๆจนมันแทบจะไม่เหมือนการมาคาเมโอแบบตลกๆเลยและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้สร้างภาพลักษณ์อันโดดเด่นให้กับตัวเอกอย่างเจกิทิสที่เขานั้นต้องสวมผ้าพันแผลตรงจมูกไปตลอดทั้งเรื่องจนกลายเป็นลุคคลาสสิกที่ยากจะลืมลงไปได้อีกด้วย Next time you lose the whole thing cut it off andเดวิดโครเนนเบิร์กยอมโดนแกล้งในฉากคาเมโอจาก The Fly ปี1986สำหรับผู้กำกับเจ้าพ่องานแนวสยองขวัญเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์และการดัดแปลงอย่างเดวิดโครเนนเบิร์กแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่เขาชอบทำมากๆนอกจากการกำกับก็คงจะเป็นการไปคาเมโอในผลงานของตัวเองหรืองานสยองขวัญของคนอื่นๆบ้างเนื่องจากมันเป็นธรรมเนียมที่ผู้กำกับงานแนวนี้หลายๆคนชอบทำและก็เพื่อเป็นการลดทอนความตึงเครียดให้ผู้ชมได้มีจังหวะผ่อนคลายบ้างโดยในภาพยนตร์เรื่อง The Fly ที่ถือว่าเป็นงานระดับตำนานของเขาซึ่งพูดถึงเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์อย่างเซธ แบรนเดลที่ได้พยายามคิดค้นเรื่องย้ายมวลสารขึ้นมาแต่ดันทดลองผิดพลาดจนไปผสานตัวเองกับแมลงวันเข้าด้วยกันส่งผลให้ตัวเขานั้นเริ่มกลายเป็นมนุษย์แมลงวันไปทีละนิดตัวเดวิดโครเนนเบิร์กก็จะได้มีโอกาสเข้ามาคาเมโอแบบเนียนๆในเรื่องเหมือนกันผ่านฉากที่นางเอกสาวอย่างเวโรนิก้าไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลซึ่งตัวผู้กำกับจะรับบทเป็นแพทย์ที่ทำคลอดให้ก่อนที่เขาจะได้พบกับหนอนแมลงวันยักษ์ปรากฏตัวออกมาจากช่องคลอดของนางเอกแบบเต็มๆต่อหน้าและแม้ว่าฉากนี้หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตว่าผู้กำกับไปปรากฏตัวเนื่องจากจะต้องสวมแมสในตอนตรวจแต่มันก็ถือว่าเป็นฉากที่ตัวผู้กำกับนานเอาตัวเองมาโดนแกล้งเล่นๆจนทำให้ภาพยนตร์ลดทอนความเครียดไปได้เยอะเลย Give us a push you can push it out come on that's it come on no wait no you can do it
ริชาร์ดลิงค์เลเตอร์กับการคาเมโอแบบตลกๆจากสแลกเกอร์ปี1991ริชาร์ดลิงค์เลเตอร์คือผู้กำกับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการสร้างภาพยนตร์ที่มีการเล่นประเด็นในเรื่องของเวลาและการจับภาพช่วงหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของคนเราออกมาได้ดีมากๆจนเขานั้นมีภาพยนตร์ที่กลายเป็นผลงานในดวงใจของใครหลายๆคนอย่างเช่นไตรภาค Before ที่จับช่วงเวลาของคู่รักตั้งแต่หนุ่มสาวไปจนถึงวัยกลางคนหรือจะเป็น Boyhood ที่มีการจับภาพช่วงเวลาของเด็กคนหนึ่งเป็นเวลาหลายปีตามช่วงเวลาจริงๆของนักแสดงในชีวิตจริงเขาก็ยังกล้าทำมาแล้วและแม้ว่าในช่วงหลังๆนี้ตัวผู้กำกับจะไม่ค่อยได้เข้าไปมีโอในผลงานของตัวเองสักเท่าไหร่แต่ในอดีตเขาก็จะเคยเข้าไปคาเมโอในผลงานเก่าของเขาอย่าง Slacker เมื่อปี1991มาแล้วแม้ว่าภาพยนตร์นั้นจะนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนเพี้ยนๆด้วยการตามติดชีวิตของพวกเขาตลอดทั้งวันแค่นั้นเลยก็ตามซึ่งตัวริชาร์ด ลิงค์เลเตอร์ก็จะปรากฏตัวออกมาเป็นชายที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่แถมยังนั่งใคร่ครวญเรื่องราวในชีวิตของตัวเองไปมาโดยในเครดิตตัวละครของเขาก็ยังได้รับชื่อตลกๆว่า Should Have Stayed at the Bus Station ที่มีความหมายประมาณว่าชายที่ควรพักอยู่ที่สถานีรถบัสก่อนซึ่งนี่ก็จะถือว่าเป็นฉากที่มีอารมณ์ขันของผู้กำกับคนนี้อยู่เต็มเปี่ยมมากๆและกลายเป็นฉากที่ล้ำค่าไปแล้วในตอนนี้แบบปฏิเสธไม่ได้เลย I'm at the bus station you know and you're probably giving someone else a rideแซ็ก สไนเดอร์ขอคาเมโอเท่ๆจาก Dawn of the Dead ปี2004สำหรับผู้กำกับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเอางานจากคอมิกมาดัดแปลงและขึ้นชื่อในเรื่องของวิสัยทัศน์ในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ล้ำยุคอย่างแซ็ก สไนเดอร์นอกจากสไตล์การทำงานแบบไม่เคร่งเครียดมาพร้อมกับบุคลิกชิลๆที่ทำให้นักแสดงสบายใจเวลาทำงานกับเขาแล้วนานการเข้าไปคาเมโอในผลงานของตัวเองของผู้กำกับคนนี้ก็จะยังถือว่าเป็นความสนุกอีกอย่างหนึ่งที่เขามักจะทำอยู่บ่อยๆจนแฟนๆนั้นต่างเฝ้ารอดูในแต่ละเรื่องอยู่เสมอๆอีกด้วยซึ่งส่วนใหญ่นั้นผู้กำกับคนนี้ก็มักจะไปคาเมโอในภาพยนตร์แนวฮีโร่ที่ตัวเองกำกับอยู่บ่อยๆแต่มันก็จะมีครั้งหนึ่งที่เขาได้เคยไปปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์ซอมบี้เรื่องแรกของตัวเองยิง Dawn of the Dead ที่ดัดแปลงมาจากผลงานคลาสสิกของจอร์จเอลโรเมโรอยู่เหมือนกันแม้ว่าภาพยนตร์นั้นจะมีการนำเสนอเนื้อหากว่า 80% ผ่านโลเคชั่นห้างสรรพสินค้าที่กลุ่มตัวเอกหนีเข้าไปหลบซ่อนซอมบี้กันตลอดทั้งเรื่องโดยทางแซ็ก สไนเดอร์ก็จะหาโอกาสเข้ามาคาเมโอแบบเนียนๆแถมยังไม่ได้เล่นง่ายด้วยการเป็นซอมบี้ด้วยยังการไปปรากฏตัวเป็นนายทหารคนหนึ่งที่ลงไปปฏิบัติภารกิจตรงทำเนียบขาวและยังมีสไตล์ที่เท่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยซึ่งทั้งการสร้างภาพยนตร์แนวซอมบี้และการคาเมโอในครั้งนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นความประทับใจที่ผู้กำกับคนนี้ชื่นชอบไม่น้อยเลยเพราะในเวลาต่อมาเขาก็จะได้มีโอกาสสร้างภาพยนตร์ซอมบี้อีกเรื่องที่มาจากไอเดียของตัวเองอย่าง Army of the Dead ปี2021ออกมาอีกด้วยM. Night Shyamalan กับการคาเมโอครั้งแรกของเขาจาก The Sixth Sense ปี1999ในช่วงปลายยุค90ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียยังเอ็มไนท์ Shyamalan ก็จะถือว่าเป็นผู้กำกับที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ในเรื่องของการสร้างภาพยนตร์แนวสยองขวัญและทริลเลอร์จิตวิทยาออกมาแถมยังขึ้นชื่อในเรื่องของการสร้างเรื่องราวให้มีการหักมุมจนถูกใจผู้ชมกลุ่มใหญ่อีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ผู้กำกับคนนี้อยากลองทำก็คงจะเป็นการโผล่ไปคาเมโอในภาพยนตร์ของตัวเองเนื่องจากในอดีตเขาเองก็จะเคยแสดงบทบาทเล็กๆในงานทดลองมาก่อนบ้างแล้วและการเข้ามาคาเมโอของเขาก็มักจะมีความหมายอยู่ตลอดอย่างแน่นอนอย่างในภาพยนตร์เรื่อง The Sixth Sense ที่เล่าเรื่องราวของเด็กชายผู้มียานทิพย์จนสามารถมองเห็นวิญญาณได้ตัวเอ็มไนท์ชิมาลานก็จะเข้าไปคาเมโอเป็นตัวละครแพทย์ที่ชื่อว่าดร.ฮิลซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการคาเมโอครั้งแรกในผลงานของตัวเองแล้วการเข้ามาคาเมโอนี้ก็จะถือว่ามีบทบาทต่อเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งโดยตรงและยังเป็นการสื่อสารออกมาว่าตัวผู้กำกับอยากจะเคารพพ่อแม่ของเขาที่ทำงานเป็นแพทย์ทั้งคู่จริงๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการถ่ายทำไปหลายเทคหลายแบบแต่ตัวเอ็มไนชิมาลานก็ได้ตัดสินใจที่จะตัดฉากของตัวเองออกไปเยอะมากๆมากกว่าที่เราได้เห็นไปในภาพยนตร์เนื่องจากเขาไม่พอใจการแสดงของตัวเองแบบสดๆก่อนจะกลับไปฝึกฝนใหม่เพื่อเข้าไปปรากฏตัวเป็นคาเมโอในผลงานเรื่องต่อๆไปให้แนบเนียนมากขึ้นกว่านี้ Mrs. Sloan over there She's a social worker with the hospital and she's going to ask you a couple procedural questionsโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของผู้กำกับที่เข้าไปคาเมโอในภาพยนตร์ของตัวเองพาร์ทที่2ที่แต่ละฉากก็ล้วนเต็มไปด้วยเรื่องราวสนุกๆซึ่งมีทั้งความตลกความจริงจังรวมไปถึงความหมายหลายๆอย่างที่ทางผู้กำกับนั้นอยากจะสื่อเข้าไปด้วยนี่จึงเป็นสีสันที่น่าสนใจไม่น้อยเลยในวงการภาพยนตร์โลกอันยิ่งใหญ่นี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจรวมไปถึงมีผู้กำกับคนไหนที่เข้าไปคาเมโอในผลงานของตัวเองจนฉากนั้นน่าประทับใจนอกเหนือจากที่เรานำ
เสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหากข้อมูลที่เราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ